สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราชุด U16 นะคะล่าสุดนะคะชุด U16 ของเรานะคะลงแข่งกับทีมคาซัคสถานเพื่อแย่งชิงการเป็นอันดับ1ในสายนะคะโดยผลการแข่งขันนะคะสรุปว่าทีม U16 ของไทยเราเอาชนะทีมคาซัคสถานไปได้2-3เซตค่ะด้วยสกอร์นะคะ23-25 25-11 25-14 23-25และ15-8ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆชุด U16 ของไทยเราด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะที่สามารถเป็นที่1ของสายได้และในนัดต่อไปนะคะเราต้องมารอลุ้นกันว่าทีมชุด U16 ของไทยเราจะพบกับทีมชาติอะไรในนัดต่อไปนะคะยังไงรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็จะมาแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทราบอย่างแน่นอนค่ะแต่อีกข้อสังเกตหนึ่งเลยนะคะสำหรับชุด U16 ของเรานะคะชุดนี้ต้องบอกว่าส่วนสูงน้องๆนั้นดีมากๆเลยนะคะบางคนสูงถึง180เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะปั้นขึ้นมาให้ติดชุดใหญ่เร็วๆนี้ค่ะจะได้มีตัวสำรองนะคะไว้คอยช่วยเปลี่ยนกับพี่ๆชุดใหญ่ได้นะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาเก็บประสบการณ์ตั้งแต่ยังอายุยังน้อยก็จะทำให้น้องๆเนี่ยแกร่งมากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆชุด U16 ของเรากันด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ